ขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 นะครับสายพันธุ์ B.1.351.2 หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับในกรณีนี้กรมควบคุมโรคได้รับแจ้งจากการตรวจพบเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้จำนวน3รายนะครับจากห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์นะครับของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งได้มีการส่งตัวอย่างเชื้อไปสุ่มตรวจหาเพื่อจะได้ทราบว่าสายพันธุ์ที่มีการระบาดในของประเทศไทยเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างอย่างไรซึ่งจะมีการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันทั้งของหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนโดยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับตัวอย่างที่ได้ก็จะทำให้เราทราบว่าสายพันธุ์ที่มีการระบาดในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่เคยมีการรายงานสายพันธุ์อังกฤษหรือสายพันธุ์อินเดียและครั้งนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์อีกอันนึงที่อยู่ในความสนใจของพวกเราก็คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับการระบาดและก็การพบจากสายพันธุ์นี้นะครับเราพบที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งปัจจุบันมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือที่เรียกว่าคลัสเตอร์ซึ่งมีการระบาดในกลุ่มผู้ติดเชื้อขณะนี้รวมกัน83รายโดยเฉพาะที่อำเภอตากใบนะครับจังหวัดนราธิวาสมีการระบาดในผู้ชายที่เป็นเคสเริ่มต้นนะครับเป็นผู้ชายไทยอายุ32ปีในไทม์ไลน์ต่างรูปที่ปรากฏนะครับไม่มีโรคประจำตัวขณะที่ป่วยเนี่ยอยู่ที่หมู่9ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเริ่มป่วยช่วงเดือนเมษายนนะครับจากการที่มีภรรยาเป็นชาวมาเลเซียมาเยี่ยมนะครับและจากนั้นก็อยู่ด้วยกันในกรณีผู้ชายท่านนี้ท่านมีอาการไข้ปวดเมื่อยปวดท้องนะครับแล้วก็ไปพบแพทย์อยู่หลายแห่งนะครับจนกระทั่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 นะครับแล้วก็ส่งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขณะนี้หายดีแล้วนะครับส่วนภรรยากับลูกเนี่ยได้เดินทางกลับไปมาเลเซียแล้วเมื่อพบกรณีดังกล่าวนะครับขออนุญาตรูปต่อไปเลยนะครับก็ได้มีการได้ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับก็คือมีการปิดพื้นที่นะครับเพื่อไม่ให้มีการเข้าออกมีการค้นหาเชิงรุกมีการสอบสวนโรคนะครับก็ทำให้ทราบว่ามีการระบาดในกลุ่มก้อนทั้งหมดนะครับแล้วก็ผู้สัมผัสติดเชื้อทุกรายได้รับการกักตัวอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐที่เรียกว่าโรคเข้าควอรันทีนโดยที่ทางฝ่ายปกครองได้มีการสนับสนุนมาตรการการดำเนินการนะครับมันโดยสรุปก็คือในมาตรการที่ดำเนินการไปแล้วก็ประกอบด้วยมาตรการการเฝ้าระวังมีการค้นหาผู้ติดตามผู้สัมผัสในครอบครัวค้นหาเชิงรุกในชุมชนเพื่อสุ่มส่งตรวจสายพันธุ์นะครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด698รายนะครับโดยเป็นการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เพิ่มเติมอีก160รายพบผู้ติดเชื้อ83รายในจำนวนนี้ไม่พบผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็หายป่วยไปแล้ว16รายกำลังรักษาอยู่67รายมีการสุ่มตรวจสายพันธุ์เชื้อแอฟริกาใต้นะครับพบ3รายนะครับทั้ง3รายหายป่วยแล้วมาตรการในการรักษานะครับก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการรักษามีผู้ป่วยอาการน้อยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน35รายและโรงพยาบาลสนาม41รายมีผู้ป่วยอาการปานกลาง7รายนะครับรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสนะครับสำหรับมาตรการการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมีการควบคุมและจำกัดการเดินทางเข้าออกในพื้นที่นะครับมีการจัดสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่มีการตรวจตาลักลอบเข้าเมืองและคัดกรองเชื้อโควิด-19 มีการกำกับติดตามคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับการปิดพื้นที่ที่ตำบลเกาะสะท้อนนะครับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม64จนถึงขณะนี้มีการตั้งด่านตรวจเพื่อกำกัดควบคุมการเข้าออกโดยเฉพาะที่หมู่4หมู่7หมู่8หมู่9และมีการเปิดสถานกักกันโรคในระดับท้องถิ่นนะครับหรือที่เรียกว่า local quarantine เพิ่มเติมกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับในกรณีนี้ศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเลยที่เรียกว่า EOC ตากใบกับนราธิวาสมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแนวโน้มไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมจากนี้ยังไงก็ตามครับกรณีนี้เป็นอีกกรณีนึงที่เราทำให้เราได้ทราบว่าโอกาสที่จะมีการติดเชื้อโดยเฉพาะการข้ามพื้นที่ชายแดนดังที่เราทราบนะครับว่าประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราและขณะนี้มีสถานการณ์การติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับมีการพบเชื้อในหลากหลายสายพันธุ์แม้คงจะต้องมีความระมัดระวังในการเดินทางข้ามไปข้ามมาแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับกรณีที่พบผู้ที่เดินทางเข้ามาโดยผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายนะครับสำหรับสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับก็มีลักษณะใกล้เคียงกับที่พบในประเทศมาเลเซียรวมกับประวัติที่สอดคล้องกันว่า
ผู้ที่เป็นผู้ป่วยคนแรกเนี่ยมีประวัติสัมผัสกับญาติที่ลักลอบเข้ามาจากประเทศมาเลเซียนะครับก็น่าจะเชื่อได้ว่ามีการติดมาจากประเทศมาเลเซียสำหรับสายพันธุ์แอฟริกาใต้เป็นสายพันธุ์ที่เราให้ความสนใจเนื่องจากข้อมูลในขณะนี้บ่งว่าการตอบสนองของวัคซีนนะครับในสายพันธุ์นี้อาจจะไม่ดีเท่ากับสายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมานะครับแต่ยังก็ตามครับวัคซีนทุกชนิดยังมีความสามารถในการลดการเกิดอาการรุนแรงแล้วก็ลดอัตราการตายของโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีประโยชน์ที่จะให้วัคซีนในกรณีอยู่นะครับส่วนความสามารถในการกระจายของโรคเนี่ยใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่พบในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษหรือสายพันธุ์อินเดียนะครับส่วนความรุนแรงของโรคไม่ได้มากกว่าปกตินะครับอย่างตัวอย่างที่เราเห็นนะครับผู้ที่ติดเชื้อในกลุ่มก้อนนี้80กว่าคนส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในการป้องกันก็ยังคงใช้มาตรการทางสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นหาผู้ป่วยการพบผู้สัมผัสมีการกักตัวมีการตรวจหาเชื้อมีการแยกผู้ป่วยแล้วก็มาตรการส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายพันธุ์ไหนยังเป็นมาตรการสำคัญไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงวัคซีนนะครับก็ยังเป็นประโยชน์แล้วก็จะต้องใช้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการต่างๆที่ดำเนินไปนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนสถานการณ์การพบการระบาดสำหรับเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ B.1.351.2 หรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็ช่วยกันพึงระวังสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ขอให้คงมาตรการในการป้องกันส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องครับขอบพระคุณครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ